You went shopping. You didn't have cash on you. You asked cashier. ไปช้อปปิ้งค่ะน้องๆค่ะซื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วน้องก็ไปที่เคาน์เตอร์ค่ะน้องสวยไหมคะพักงานขายก็โอ้ราคาทั้งหมด1,000 บาทนะคะบางคนว่ามีอยู่20 บาทนะคะน้องไม่มีสตางค์เงินสดค่ะ you didn't have cash on you ไม่มีเงินสด on you ก็คือติดตัวนั่นเองไม่ใช่เอาเงินสดมาแปะตัวนะคะไม่ใช่ผีแบบว่ากองกอยนะแปะยันอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกแคชเชียร์ว่าอะไรน้องจะซื้อของนะคะถึงน้องไม่มีเงินสดน้องคงไม่เดินหนีจากไปมาซื้อทั้งทีแถมว่าไปจ่ายเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยไปให้แคชเชียร์แล้วแสดงว่าน้องต้องมีตังค์แต่อาจจะไม่ใช่เงินสดน้องอาจจะถามว่ารับเครดิตการ์ดไหมไม่งั้นถ้าน้องไม่มีจริงสมมติน้องเห็นราคาของละ1,000น้องต้องดูในกระเป๋าตังค์นิดนึงหรือคิดนิดนึงว่าไอ้ที่มีอยู่มันถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าถึงไปถึงแคชเชียร์แล้วน้องต้องมีค่ะแต่มีเป็นอย่างอื่นอาจจะการ์ดจะเช็คอะไรก็ว่าไปหนึ่งหมดด้วย take credit cards รับเครดิตการ์ดไหมคะเอ้ฟังดูดีค่ะเงินสดไม่มีเอาเป็นเครดิตได้ไหมคะข้อสอง how much can you offer บอกว่าคุณเนี่ยเสนอให้ฉันได้เท่าไหร่มันไม่ใช่นะคะน้องค่ะอันนี้คือเหมือนกับน้องต่อราคาแล้วก็ถามว่าพี่ให้หนูได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยข้อสามบอก could you give me a card could you ก็เป็นการขอร้องใช่ไหมกรุณาคุณกรุณาให้การ์ดฉันได้ไหมนี่ไม่ใช่นะคะน้องๆค่ะน้องเป็นคนจ่ายตังค์น้องต้องให้เขาสิคะไม่ใช่ไปขอเขาเขาไม่จ่ายให้น้องหรอกค่ะ Would you mind if I didn't have cash คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันไม่มีเงินสดโอ้ยไม่รังเกียจหรอกค่ะน้องๆถ้าน้องมีอย่างอื่นนะคะตอนนี้คือก็ถามว่ารับเครดิตการ์ดไหมจะดีกว่า21บอกว่า after a party you turn to your friendTo offer him a ride, you say. ปาร์ตี้กันเลยค่ะน้องค่ะสนุกสนานเฮฮาค่ะหลังงานเรียนเลิกนะคะน้อง Turn to someone ก็คือหันหน้าไปหาเพื่อนหันไปหาเพื่อน To offer him a ride เพื่อที่จะเสนอ someone อะไร Offer someone อะไรก็คือถามว่าให้ไปส่งบ้านไหมคุณจะพูดว่าอะไรคือบอกว่าให้ไปส่งไหมใช่ไหมมันคือยังไง I can pick you up ฉันสามารถไปรับเธอได้นะอันนี้ตอนไปรับนะคะไม่ใช่ตอนเลิกงานนี่คือไปส่งนะคะ Can I give you a lift home to give someone a lift ก็คือ lift คือ a lift in a car ใช่ไหมคะไปส่งให้ฉันไปส่งที่บ้านไหมฟังดูดีข้อ2วงไปเลยค่ะน้องตรงความหมายเป๊ะ You can come and get meเธอมาแล้วก็มารับฉันได้นะอันนี้ตอนแบบเป็นตอนยังไม่เลิกปาร์ตี้นะคะนี่ตอนจะมานะคะก็สิ you can get along with me get along with someone คือเข้ากับใครได้ดีคุณจะสามารถเข้ากับฉันได้ดีนะอันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับการไปส่งเพื่อนที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นข้อ2ค่ะจะ give someone a lift หรือ give someone a ride ก็ได้เหมือนกันค่ะน้องไปส่งใครที่บ้านข้อ22บอกว่า You and your friend have already had dinner together. You are going to leave your friend, you say. คุณน้องนะคะมีคุณน้องอยู่นะคะ and friend นะคะโอ้รับทาน dinner ด้วยกันค่ะ have already had รับเสร็จแล้วนะคะจะไปแล้วค่ะ You are going to leave your friendจะละลีแล้วอาจจะมีธุระกับบุ้งกับบ้านถึงไม่ได้ก็เลยจะบอกเพื่อนว่าอะไรจ่ายตังค์อะไรเรียบร้อยคงจะต้องเป็นการพูดหลังจะตอนจะจากกันเวลาฝรั่งพูดกันก็จะมี have a nice day take care เราจะพูดบ่อยใช่ไหมดูแลตัวเองนะใช่ไหม I miss you ที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยคิดถึงเธอนะนี่จะพูดตอนเพิ่งเจอหรือเปล่าเหลือ 1, 2, 4 take careดูแลตัวเองดีนะเป็นคำพูดลงท้ายของคนฝรั่งเขาน่าจะถูกเก็บไว้ How nice เป็นการอวยอุทานโอ้ยน่ารักอะไรอย่างนี้นี่ไม่ใช่เขาอาจจะเพื่อนซื้อของมาให้หรือเพื่อนเลี้ยงก็จะบอก How nice ช่างใจดีๆอะไรอย่างนี้นี่คงไม่ใช่ Lucky you เธอโชคดีจังเลยนะมันไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ถูกหวยหรืออะไรแค่รับทานอาหารกันเองนะคะเพราะฉะนั้นพอจะจากกับเพื่อนก็เลยบอกโอ้ย take care นะแกดูแลตัวเองนะ
23 บอก A stranger asked you the way to the post office but you were also new in town you say สมมตินี่เป็นถนนนะคะน้องๆคะน้องก็ยืนอยู่ค่ะก็มีคนมาถามค่ะน้องขาหน้าตาเปลือยมาเลยถือหนังสือแผนที่มาเลยนะคะ A stranger คนแปลกหน้าถามคุณว่า you the wayto post office ถามว่าไปไปรษณีย์เนี่ยไปสังใดแต่ว่าคุณเนี่ย new in town ก็มาใหม่ในเมืองก็คือเพิ่งมาอยู่ใหม่เหมือนกันก็เลยจะบอกเขาว่าอะไรก็คงจะบอกว่าคงต้องขอโทษก่อนใช่ไหมคะช่วยใครไม่ได้เป็นน้องใน entrance น้องต้องเป็นคนดีต้องแบบถึงช่วยไม่ได้ก็ต้องบอกขอโทษนะคะก็บอกว่าฉันก็เป็นเพิ่งมาเพิ่งอยู่เหมือนกันเพิ่งมาอยู่ใหม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ข้อหนึ่งบอกหาอะไรที่มีเกี่ยวกับขอโทษมี apologize ข้อหนึ่งเก็บไว้อันนี้ไม่มี excuse me เป็นการขอโทษนะคะเหมือนแบบว่าเราจะเรียกร้องความเห็นใจกับใคร sorry หรือข้อสี่ฉันเหลือสองข้อเราต้องดูก่อนจะได้เซฟเวลาว่าถ้ามันถูกจริงก็ตัดไปเลยนะคะข้อหนึ่งบอก I have to apologize to youapologize to someone ก็คือฉันเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะเหมือนจะดีนะคะขอโทษเสร็จแล้วไม่บอกต่อแล้วค่ะว่าทำไมถึงช่วยไม่ได้ยังเป็นคนดีแบบไม่ 100% ค่ะไม่ใช่ก็สี I'm sorry ขอโทษนะคะ I'm a stranger here myself ฉันก็เป็นคนแปลกหน้าที่นี่เหมือนกันก็คือเพิ่งมาใหม่เหมือนกันฟังดูดีถูกต้องก็สี่ too อยู่ที่สองก็สามผิดไหม don't mention itโอ้ยอย่าคิดมากเลยอย่าพูดถึงมันเลยจะใช้เวลาน้อง say thank you วุฒิทำอะไรให้ใครเพื่อนบอกโอ้ oh, thank you นะ oh, don't mention it ไม่เป็นไรหรอกนะ I'm also new here ฉันเนี่ยมาอยู่ใหม่เหมือนกันไม่เห็นเกี่ยวเลยนะคะน้องๆคะคนละเรื่องกันเลย excuse me I haven't got the change ขอโทษนะคะฉันไม่มีตังค์ทอนนี่เขาก็ไม่ได้มาขายหนังสือพิมพ์นะคะไม่ใช่สีแยกเพชรบุรีเพราะฉันตอบข้อสีว่าขอโทษนะฉันก็มาอยู่ใหม่เหมือนกันข้อต่อไปบอกว่า your classmate invites you to his birthday party but you have another appointment you would how would you refuse him เกิดอะไรขึ้นบอกว่าเพื่อนในห้องค่ะเชิญน้องไปงานวันเกิดแต่คะน้องคะน้องมีนัดอันอื่นแล้วค่ะน้องปาร์ตี้ไม่ไปนัดนะคะน้องค่ะ How would you refuse him จะปฏิเสธยังไงการปฏิเสธในอินสแตนท์น้องจะต้องขอโทษว่าไปไม่ได้แล้วน้องก็ต้องบอกเหตุผลว่าทำไมไปไม่ได้น้องต้องบอกว่าน้องไปมีนัดที่อื่นแล้วน้องดูซิว่าอันไหนน่าจะใช่ข้อหนึ่งบอก sorry but I will go along ขอโทษนะที่ไปไม่ได้ถูกคัดแรกค่ะน้องขาแต่อันหลังสิคะ but I will go along แต่ฉันจะไปนะน้องจะปฏิเสธใช่หรือคะทำไมเปลี่ยนใจง่ายจังเลยผิดค่ะน้อง excuse me I may be an exception ต้องขอตัวนะก็ฟังโอเค excuse me I may be an exception ฉันเนี่ยน่าจะเป็นข้อยกเว้นได้นะก็คือเหมือนแบบว่าเขาเว้นไม่ต้องไปเนี่ยไม่ใช่น้องต้องบอกว่าที่ไปไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่อยู่ดีบอกว่าแบบขาดฉันสักคนก็ไม่เป็นไรหรอกไม่น่ารักนะคะก็สาวบอก I love to โอ้ยฉันอยากไปนะเนี่ยมันก็คือเป็น if clause สมมุติก็คือบอกว่า if I could go คือเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน I would love to ใช่ไหม would บอกว่าช่องหนึ่ง love to go นั่นเองถ้าไปได้นะฉันอยากไปนั่นเองเป็นมารยาทค่ะโอ้ยฉันอยากไปนะเนี่ยฉันน่าอยากไปมากๆเลย but เห็นไหมคะน้อง I have to see the dentist ฉันต้องไปพบหมอฟันขอโทษแล้วขอโทษด้วยการบอกว่าอยากไปและแสดงความอยากด้วยแล้วมีเหตุผลว่าต้องไปพบแพทย์นะไฮโซเก็บไว้ข้อ4บอก thank you ขอบคุณนะ I would be a that would be a great treat นะคะผิดค่ะน้อง great opportunityโอ้ยขอบคุณนะที่มาชวนจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากเลยน้องค่ะแค่ไปงานวันเกิดนะคะไม่ใช่เชิญไปปราศัยเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกที่สุดคือบอกแสดงความอยากไปแต่ก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะอะไร